เป็นเรื่องราวที่เราทุกคนครับต่างก็ตามหาถึงสาเหตุของการปลดฟ้าผ่าพระเอกดังครับพี่โก้วสินทร์นั่นเองครับแบบไม่รอให้หมดสัญญาด้วยนะฮะที่เหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์ล่าสุดครับพี่โก้วสินทร์ก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเหตุการณ์นี้ว่าสาเหตุหลักก็มาจากรายการร้องเพลงดังที่ตนไปออกพร้อมกับขอโทษทุกฝ่ายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับก่อนอื่นก็ต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่าคือเราจะหมดสัญญากับทางช่อง7เนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกาที่ใกล้จะถึงนี้อยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องแล้วด้วยครับว่าเหมือนแบบเราอาจจะขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้คุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วจดหมายรอดออกมาจริงจะมีจดหมายออกมาเลยมันเป็นการรอดจดหมายก่อนกำหนดใช่ไหมครับก็พูดอย่างนั้นก็ได้ใช่จริงๆก็ใช่ครับซึ่งเราจะหมดสัญญาเดือนพฤศจิกาครับเราก็เลยเหมือนว่ามีการคิดวางแผนคุยกับผู้จัดการว่าออกจากนี้ไปเนี่ยเราจะวางเส้นทางของเรายังไงซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับว่ามีแบบมีรายการติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับคิดไหมครับว่าการไปออกรายการนั้นทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้ไม่คิดครับเพราะว่าจริงๆเราก็ได้มีทางฝั่งเรานะครับกับทางผู้จัดการได้คุยกับทางรายการไว้แล้วว่าก็เล่าสถานการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วคือยังไม่หมดสัญญานะแต่ว่าจะหมดในเดือนพฤศจิกายนช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องแจ้งให้เขารู้ให้เขาทราบไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะออนแอร์เนี่ยก็ยังไงก็ต้องเป็นหลังจากหมดสัญญาเพราะว่าเราไม่เคยอยากจะมีปัญหากับใครไม่ได้อยากจะแบบมีเรื่องมีราวอะไรอยู่แล้วซึ่งก็รับทราบตรงกันได้เคลียร์มั้ยคะหรือว่าติดใจกับทางฝั่งรายการร้องเพลงมั้ยคะไม่หรอกครับไม่ผมอ่ะไม่ได้มีแบบความรู้สึกแบบไม่ดีอะไรกับฝ่ายไหนเลยเรื่องนี้คืออย่างที่บอกก็ส่วนนึงเราก็ต้องขอโทษทางช่อง7ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามมันยังอยู่ในสัญญาเนาะมันยังเหลือเวลาอยู่ไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงอ่ะภาพที่ออกไปมันก็ทำให้ทางช่องเขาก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเราก็เข้าใจทางฝั่งนู้นเด็กๆไว้จะไปแบบเซ็นกับค่ายไหนหรือว่ายังไงบ้างไหนมาจีบไปบ้างไหมอันนี้ก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาประสบการณ์หาอะไรใหม่ๆนะจะได้แบบได้ทำอะไรที่มันเราไม่เคยทำได้เจอแฟนๆกลุ่มที่เราไม่เคยได้ไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะใช้คำว่าอิสระก่อนนะตอนนี้ก็จะใช้อย่างนั้นก็ได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ